มีคำพูดที่ว่ากันว่า PT เอกการแสดงค่ะเรียนหนักใช่ไหมคะกิจกรรมทำหนักกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเต้นเล่นละครจัดหนักจัดเต็มกันทุกงานเลยค่ะดนตรีก็มีนะครับมีห้องดนตรีอยู่ชั้น4จะเป็นชมรมดนตรีของเราเลยแล้วก็มีชมรมเต้นสตรีทแดนซ์พวกนี้นะครับก็คือจะมีจัดในทุกวันกิจกรรมวันค่ายทุกครั้งต้องมาครับอีกหนึ่งวลีเด็ดค่ะน้องๆ PT เพื่อสุขภาพงงใช่ไหมคะว่าคืออะไร PT เพื่อสุขภาพเนี่ยมีที่มาจากการลงแข่งกีฬาค่ะคณะเราเนี่ยเรียกได้ว่าลงแข่งแทบทุกแมตช์ทุกกีฬาไม่มีพลาดเลยนะคะลงมันหมดเลยใช่แต่สุดท้ายแล้วก็คือแทบไม่มีผลงานทางด้านนี้เลยค่ะน้องๆเล่นกันเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะ